ได้วัตถุดิบมาอีกแล้วเรามาทำอะไรสนุกสนุกกันอันนี้เป็นการทดลองนะเราอยากกินมะเขือเผาแต่เราไม่มีที่เผามะเขือเพราะฉะนั้นเราจะเอามะเขือนี่หั่นแล้วก็มาคั่วใส่น้ำมันเล็กน้อยให้มันเกิดความไหม้ขึ้นสักหน่อยให้มันหอมแล้วเราก็เติมน้ำแล้วเราก็จะต้มต่อไปอีกสักพักให้มะเขือมันสุกข้าวพร้อมอยากกินมะเขือเผาแต่ไม่มีที่เผาอ่านะใดๆทำให้ดูนะสำหรับใครไม่มีที่เผานะก็เนี่ยปอกหั่นเอาไปคั่วกับน้ำมันหน่อยหนึ่งเติมน้ำนิดนึงคั่วไปคั่วมาแล้วก็เนี่ยใกล้เคียงมะเขือเผาที่สุดเลยเติมไข่ยางมะตูมยังไม่ได้ดูหน้าตาไข่นะว่าเป็นยังไงแต่รู้สึกมันนิ่มมากก็เลยไม่ผ่าถ้าผ่าก็คงจะไหลเละเทะนะเดี๋ยวค่อยลุ้นตอนกินทีเดียวสุกไม่สุกเราจะเติมนี่หมูกับกุ้งนิดหน่อยนะเรารวนกับรสดีนะรวนกับรสดีใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะนี่ปริดามีอยู่เพราะว่าทำกับข้าวบ่อยก็เลยใส่ตามใจตัวเองตามใจปรารถนาว่างั้นเอ้ยทีนี้เรามาดูเครื่องที่จะเติมเครื่องยำเนาะเขาเรียกอะไรนะยำมะเขือเผาไอ้ดาทำเยอะมากเพราะว่าส่วนตัวนี่คือชอบนะมีการชอบเป็นส่วนตัวอ้าวน้ำตาลน้ำปลามะนาวก็อาจจะน้ำต้มสุกก็หน่อยเพื่อต้องการความน้ำเยอะเนาะต้นหอมผักชีอะไรอะหอมหอมซอยพริกซอยคือเป็นคนที่ชอบน้ำยำอะไรพวกนี้คือชอบเยอะไงชอบเยอะเราทำเราใส่ไปนะตามใจปรารถนาเลยโดยประมาณอ้าวให้ดูกันโดยประมาณเนาะอ้าวดูดิว่ามันจะอร่อยสู้มะเขือเผาที่เขาย่างบนเตาไฟได้ไหมคงสู้ไม่ได้อะค่ะอันนั้นย่างบนเตาถ่านเนี่ยมันหอมเนาะอันนี้พอแก้ขัดได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวเรามาแอบดูไข่นะว่ามันเป็นยางมะตูมไหมหรือมันจะดิบหรือเปล่าตอนที่เราต้มประมาณ8นาทีนะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยมันเป็นออนเซนอะโอ้ไข่บ่งามเนาะไข่ไก่ก็แบบเนี้ยไม่ค่อยงามหรอกทำไข่ยางมะตูมมียากยากอะเดี๋ยวเราจะกินให้มันหมดนี่แหละโอ มันโอเคอยู่พี่น้องมันโอเคอยู่แต่ว่ามันจะนิ่มเนาะมันไม่เหมือนไข่เป็ดเด้ไข่เป็ดนี่แดงงาม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 เอาผายหมดเลยเอาผายหมดเลยโอ้สุก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 ดีพี่น้องสุกดีแต่ว่าหน้าตาอาจจะสีไม่ค่อยงามเนาะมันต้องไข่เป็ดถ้าทำไข่ยางมะตูมเนี่ยมันต้องไข่เป็ดนะไข่ไก่อะทำได้แค่นี้ก็ถือว่าบุญแล้วนะนี่ขนาดทำมาหลายรอบแล้วนะเนี่ยยังบอกไม่ได้ว่าจะทำออกมาดีหรือเปล่าอาหารปาริดาเนี่ยก็จะเน้นพวกงบไม่สูงนะราคาจับต้องได้แล้วมาออกแบบให้มันอร่อยให้มันดูน่ากินมากขึ้นอ่ะก็สนุกอ่ะปาริดาชอบงานศิลปะนะชอบงานศิลปะชอบถ่ายรูปชอบครีเอทมากๆแต่ปัญหาของคนเราคือเรื่องเวลาเนาะเวลาเรามีเวลาแล้วก็เงินไม่ค่อยพอใช้เพราะฉะนั้นเราก็จะมีข้อจำกัดอยู่มาค่ะเพื่อนๆทานข้าวกับปาริดาเด้อโอ้พริกข้าวคอ
แซ่บเลยพี่น้องอร่อยเลยอย่าไปหาเงินหางอเด้อไอ้พวกมะเขือเผาอ่ะถ้ามีก็กินมันก็ดีเนาะมันหอมดีแต่ถ้าไม่มีเนี่ยลองทำเลยเนี่ยโอ้โหไข่ยางมะตูมอ่ะถ้าจะเละขนาดนี้กินไข่ต้มเลยดีกว่าแซ่บด้วยพี่น้องเนี่ยมะเขือเนี่ยหอมเลย รวนหมูกับรสดีแต่น้ำหน่อยกุ้งมีก็ใส่ไม่มีก็ไม่ใส่แต่บางคนก็เห็นเขาใส่กุ้งแห้งนะค่ะคิดว่าเคยเห็นนะเคยเห็นเขาใส่กุ้งแห้งนะพริกแล้วจะชอบจิ๊บจ๊าเนี่ยเวลาทำน้ำยำเนี่ยทำเยอะเดี๋ยวไปจะเคยทำนะย่างในเตาเทฟลอนอ่ะ ย่างในเตาเทฟลอนมันก็จะใช้เวลาแล้วก็ต้องไฟเบาๆแล้วก็นั่งกดไปเรื่อยๆใช้เวลาแล้วกระทะเทฟลอนเราก็จะเป็นดำๆของดีกินไม่ไปไข่ปาริตาก็ขอขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆที่เข้ามารับชมหวังว่าอย่างน้อยๆก็อาจจะได้รับความสุขความเพลิดเพลินหรือไม่ก็อาจจะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆในเมื่อเรามีงบก็น้อยมะเขือเผาก็ไม่มีเราจะทำยังไงเนี่ยแล้วก็หาวิธีกินจนได้อร่อยนะคะอร่อยสมมติว่าคะแนนเต็ม10อ่ะปาริตาให้9เลยล่ะอ่ะ9เลยล่ะอ่ะอาจจะรสชาติของมะเขือนิดนึงอันนี้มันอาจจะเป็นมะเขือซึ่งไม่ค่อยโอเคก็ได้มันเป็นมะเขือม่วงซึ่งมันก็เหี่ยวๆอยู่เนาะถ้าได้มะเขือสีเขียวแล้วก็ยังสดงามอยู่เผาออกมาไอ้ทำออกมามันอาจจะหอมมากกว่านี้ก็ได้นะนะก็ทำไปนะเจอกันคลิปหน้านะคะ Thanks so much my friend Thanks for your support
See you next video. Have a nice day. Bye-bye.